ศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขได้รับเครื่องช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์การแพทย์จากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวรวมมูลค่าทั้งหมด 300,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐพิธีมอบหับเครื่องช่วยเหลือดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่27พฤศจิกที่ผ่านมาที่ศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขโดยการเก่ามอบของท่านเซียงฟางเสียงทูตที่ปรึกษาการเมืองเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวและกล่าวหับโดยท่านคำพรพุทธวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเครื่องที่ทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวนำมามอบในครั้งนี้แม้นอุปกรณ์การแพทย์ที่นำใส่เข้าในเวียกงานห้องทดลองแพทย์จำนวนหนึ่งเพื่อปรับปรุงดัดแก้ห้องกวดหาเสื้อพยาธิโควิด -19 และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆรวมมูลค่าทั้งหมด 300,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แสดงความขอบใจต่อสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำลาวและรัฐบาลจีนที่ได้ประกอบส่วนในการช่วยเหลือในการแก้ไขการระบาดและป้องกันพยาธิโควิด -19 และจะนำเอาเครื่องจำนวนดังกล่าวเข้าในการประกอบส่วนในการสกัดกั้นและป้องกันพยาธิโควิด -19 ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในเวียกงานสาธารณสุข